เหตุใดจึงมีการพบเห็น UFO จำนวนมากในภูเขาไฟคำตอบคือในภูเขาไฟเกิดการสั่นสะเทือนจำนวนมากซึ่งให้พลังงานอันมหาศาลส่วนต่างดาวพวกเขานั้นเป็นวงกลมของพลังงานที่แปรผันได้ตลอดและถึงจุดสูงสุดของพลังงานที่สูงพลังงานนี้เองที่ทำให้ยานของต่างดาวสามารถเปิดประตูมิติและเข้าถึงมิติของเราหรืออะไรก็ตามอื่นๆที่พวกเขาต้องการได้นั่นคือเหตุผลที่เรามักจะเห็นยานบินหรือ UFO ใกล้ภูเขาไฟหลายคนมักบอกว่าพวกเขาเป็นฐานทัพต่างดาวหรือโดรนต่างดาวที่คอยสังเกตพฤติกรรมของภูเขาไฟในขั้นตอนของการปะทุเนื่องจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่นำทางเรือยานของพวกเขาผ่านภูเขาไฟซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงพวกเขามาแสวงหาผลประโยชน์จากภูเขาไฟต่างหากเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ปล่อยพลังงานเพียงพอเพื่อให้พวกเขาพร้อมกับเรือยานเทคโนโลยีขั้นสูงของพวกเขาเปิดประตูมิติของพวกเขานั่นเองโดยบูสเดย์